มุกไม่หาพาเครียดจวบสวัสดีครับคุณเวนแล้วอะไรดีครับกะเพราไก่ไข่ดาวจานนึงครับได้เลยครับไข่ดาวขอแบบวันพฤหัสตอน 5:59 นาทีว่าไงนะเก็บสุกไงลุงเชิญรับข้างล่างเลยครับไข่ดาวเหรอตีนกูนี่แหละครับสัตว์แม่มึงหนักเท่าไหร่วะผมไม่รู้ช่างแม่มึงสิรู้ไหมแอบรักกับแอบตดก็เหมือนกันนะเหมือนตรงไหนก็ตรงที่เก็บไว้ในใจแต่บอกใครไม่ได้ไงต่อไปวันก่อนครับทำไมเลยครับไปซื้อปืนมาเอาไว้ป้องกันตัวดีครับแต่ว่าอย่าเอาไปยิงใครเข้าล่ะขากลับโดนจิโกหาเรื่องลุมต่อยลุมกระทืบนี่แหละบ้านป่าเมืองเถื่อนพอดีนึกได้ว่าเพิ่งซื้อปืนมาผมนี่ลงเป็นหลังทันทีจิโกแถวนั้นพุนแน่ลงอกยังอยู่นึกว่าหล่นหายควายชัดๆวันก่อนครับทำไมเลยครับมีคุณยายขึ้นรถเมย์ไม่มีคนลุกให้แล้วไงต่อครับสักพักมีผู้ชายคนนึงทำได้ไหวลุกให้ยายนั่งคนล็อกทั้งรถเลยชื่นชมว่าเป็นสุภาพบุรุษปลาว่าคนที่ลุกให้ยายนั่งเป็นคนขับเฮ้ยนะชัดๆวันก่อนครับทำไมเลยครับเพื่อนฉันเอารถไปแต่งมาติดทูโบด้วยเท่โคตรโหอย่างเท่เชื่อไหมออกจากจุดสตาร์ทแป๊บเดียวหันมาอีกทีนึงหายไปเลยปุ้งเปิดเทอร์โบพร้อมไนตัสรถคว่ำลงคู่ข้างทางไอสัตว์คุณครับผมปวดท้องบอกทางผมไปห้องน้ำหน่อยเดินไปเลี้ยวซ้ายมีทางอื่นที่เร็วกว่านั้นไหมวิ่งไปเลี้ยวซ้ายวันก่อนครับทำไมเลยครับไปเจอนักเลงมาครับมันท้าผมต่อยเก่ามากไม่สั่งสอนใหม่เหรอผมนี่ไม่พูดมากกระโดดถีบเลยครับปากดีนักถีบให้หงายถีบจักรยานหนีเลยครับดีนะที่หนีทันหน้าถีบจริงๆถีบจักรยานหนีถีบหน้ามึงนี่แหละไอ้คุกใครส่งอะไรมาวะอ่านดิเล่าปี่มีลูกอยู่2คนชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่เล่าเก่าบรรลุแล้วตายทีนี้เล่าปี่จะให้ใครสืบตระกูลเล่าใหม่สิเล่าปี่มีลูกอยู่2คนชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่เล่าเก่าบรรลุแล้วตายทีนี้เล่าปี่จะให้ใครสืบตระกูลไม่ต้องเล่าเล่าเวเลยทําไมไม่เห็นต้องรุนแรงด้วยเลยอ่ะดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วกดปุ่มแชร์ด้วยล่ะแล้วก็ไปได้แล้วคนจะนอนอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะรู้นะว่ายังไม่กดอ่ะ